ารวีระนนท์อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพี่วิเชียรชวลิตและพี่นฤทธิ์เชยกินเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อสร้างอนาคตสำหรับผมหนึ่งในเคล็ดลับการเติบโตคือการรู้จักเรียนรู้และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและหนึ่งใน Go Hacking ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากผู้ที่รู้จริงในเรื่องนั้นๆวันนี้มีโอกาสได้ร่วมหารือในหลายมิติกับพี่ชายที่เคารพทั้งสองคนพี่คนแรกคือพี่วิเชียรชวลิตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยากสร้างอนาคตที่ดีให้ประเทศไทยผมได้มีโอกาสรู้จักพี่วิเชียรสมัยที่ผมยังเป็นพนักงานประจำตัวเล็กๆที่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อราว10ปีที่แล้วผ่านหลักสูตรวตท.รุ่น12ในวันนั้นพี่วิเชียรเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีความสนใจในเรื่องตลาดหุ้นเป็นข้าราชการน้ำดีที่เติบโตมาบนเส้นทางจากในอำเภอในจังหวัดห่างไกลสู่จังหวัดสำคัญก้าวขึ้นเป็นรองผู้ว่าและผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายพื้นที่ขึ้นเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนก่อนจะก้าวขึ้นมาจุดสูงสุดของข้าราชการใน2กระทรวงคือปลัดกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนพี่คนที่2คือพี่นฤทธิ์เชยกินผู้บริหารองค์กรระดับแสนล้านที่ตั้งใจใช้ความสามารถที่ดีสร้างอนาคตที่ดีให้ประเทศไทยผมอาจไม่รู้จักพี่นฤทธิ์เป็นการส่วนตัวมากนักแต่มีโอกาสได้ยินชื่อมานานจากหน้าข่าวด้านธุรกิจในฐานะผู้บริหารระดับสูงมากความสามารถที่มีประสบการณ์บริหารองค์กรชั้นนำมากมายทั้งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการและกรรมการบมจ.สิงห์เอสเตทและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเพื่อนๆพี่ๆที่ผมเคารพหลากหลายคนภาครัฐเอกชนประชาสังคมผสานนวัตกรรมองค์ประกอบสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในวันนี้พี่วิเชียรมีความรู้และความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งในฐานะอดีตข้าราชการที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องโครงสร้างการปกครองมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์ที่ต้องดูแลทั้งคนพิการ LGBTQ คนยากไร้โรงรับจำนำตลอดจนมีโอกาสไปทำหน้าที่ข้าราชการการเมืองเป็นส.ส.ในสภาที่เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญและเข้าใจปัญหาและหาทางออกเชิงโครงสร้างจนได้ชื่อว่าเป็นส.ส.น้ำดีที่ไม่ยึดติดตำแหน่งใดๆแต่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นจริงๆ